พิ่งเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับตัดแผ่นอะคริลิกอย่างกับตัดยางลบดูดิสวัสดีครับผมบอยรีวิวของนะครับวันนี้นะครับผมมาเอาใจสาย DIY ครับผู้คนที่ชอบสร้างชอบประกอบชอบประกอบโมเดลกันดั้มพวกฟิกเกอร์พวกอะไรพวกนี้ต่างๆนานานะครับวันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยครับผม Wonder Cutter นะครับ Wonder Cutter นี่นะครับเป็นคัตเตอร์ที่มีความโคตรพิเศษผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับเวลาเราใช้คัตเตอร์แบบนี้พวกเนี้ยคัตเตอร์แบบปกติธรรมดาทั่วไปนะครับชิ้นงานที่มันออกมาเนี่ยถ้ามือไม่นิ่งหรือว่าแบบมันมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้สูงนะครับมันแบบฉลับหรืออะไรพวกนี้นะฮะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโอ้โหเมื่อเราเจอกับสิ่งนี้นะครับ Wonder Cutter โอเคเรามาทำความรู้จักกับเขากันก่อนนะครับตัวเครื่องนะครับผลิตโดยบริษัทคัตล่านะครับที่ประเทศเกาหลีนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับคือสีเทากับสีฟ้านะครับตัวที่ผมเอามารีวิววันนี้นะครับจะเป็นตัวสีเทานะฮะตัวเครื่องนะครับจากที่เห็นนะครับมีความเล็กกระทัดรัดมากถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับตัวคัตเตอร์เห็นไหมอันนี้อยู่ในกล่องนะฮะมีความเล็กกระทัดรัดนะครับน่าจะพกพาแล้วก็ใช้งานได้สะดวกนะครับโอเคเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างครับป๊าดเปิดออกมานะฮะก็จะเจอสมุดคู่มือแมนนวลตัวคู่มือการใช้งานนะครับก็จะมีภาษาไทยไหมไม่มีภาษาไทยแต่มีรูปภาพการใช้งานแบบชัดเจนนะครับก็ไม่น่าจะยากอะไรหรอกมั้งอันนี้อะไรเป็นเทสเตอร์นะครับเป็นกระดาษเทสเขาน่าจะมาให้เทสสำหรับตัดแต่มีความค่อนข้างหนาเลยครับอันนี้น่าจะหนาประมาณ 3-4 มิลนะตัวเครื่องนี่ฮะอันนี้คือตัวเครื่องของเราว้าเฮ้ยมันเหมือนไอ้เนี่ยเห็นแบบนี้เหมือนเครื่องทำฟันหมอฟันอะมีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะฮะเสร็จแล้วภายในกล่องเขาก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือมาให้นะครับเป็นตัวน็อตตัวยึดอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ใส่ใบมีดใช่เพราะว่าเห็นคล้ายๆกันนะครับฝั่งนี้ก็จะมีใบมีดมาให้ด้วยนะครับมีใบมีดมาให้40ใบเลยทุกคนนี่มาเป็นซองเล็กๆๆๆแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้ยาวๆเลยครับก็ถ้าเกิดว่าหมดแล้วก็สามารถที่จะไปซื้อได้นะฮะมีขายแยกนะครับใบมีดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีการใช้งานของเขาเนี่ยใช้ยังไงบ้างครับตัวนี้นะฮะเป็นเครื่องแบบไร้สายนะครับก็สามารถที่จะกดเปิดได้เลยด้านหน้านี้ครับจะมีไฟ LED บอกถึงปริมาณของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็ตัวด้านข้างนี้มันจะเป็นรูเสียบใช่ไหมถ้าเกิดเรามีดออกมาเสียบเก็บเข้าไปอ๋อแบบนี้นะฮะแค่นี้นะครับก็จะปลอดภัยแล้วนะครับสายมีความที่จะแบบยืดยาวได้นะครับทำให้การทำงานของเราเนี่ยสะดวกแล้วก็ง่ายมากขึ้นเลยนะฮะตัวเครื่องเนี่ยแข็งแรงมากแล้วก็ด้านบนนี้นะครับจะมีโลโก้ Wonder Cutter นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นตัวที่เสียบชาร์จแบตนะครับก็จะมีรู DC อยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะตัวฐานนะครับมีสามารถที่จะเอาไปเหน็บได้เฮ้ยเหน็บกางเกงกำลังตัดอยู่อีน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 โอ้ยไปโดนปุ่มเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งสั่นลูกเสร็จแล้วไม่ใช้ก็สามารถที่เก็บได้เฮ้ยมันเป็นคัตเตอร์แบบพกพาได้เครื่องมันพกพาได้ฮะไม่ใช้เราก็ปิดเฮ้ยนี่เจ๋งเราไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งทำงานอยู่กับที่ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะลุกขึ้นไปรีแลกซ์ได้อะไรได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นแผ่นเทสของเขานะครับกดอุ้ยมันจมหายไปเลย What? ดูนะกดไว้นะครับดูดิอันนี้มันเดี๋ยวป๊าไม่ได้ออกแรงอะไรเลยนะครับแล้วดูตัวชิ้นงานนะฮะคือออกมาแบบเนียนกริบมาเปรียบเทียบกันกับไอ้นี่ดิดูนะนี่ไม่ได้แกล้งนะไม่ได้แกล้งนะเห็นไหมเนี่ยแล้วมันอันตรายมันอาจจะฉลับเข้ามือได้หรืออะไรได้นะครับแต่มาพอดูตัว Wonder Cutter ครับดูครับอย่ากระตัดเค้กโคตรดีอันนี้คือโคตรดีและในระหว่างที่ทำงานนะครับมันไม่มีเสียงการรบกวนเลยนะครับเนี่ยนี่ผมตัดแบบขอบๆเลยนะ
ไม่มีเสียงอะไรแบบมีแค่ติ๊ด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 แค่นั้นอ่ะเออโคตรเจ๋งเลยโคตรเจ๋งเลยโคตรเจ๋งวันนี้เราจะมาทดสอบการใช้งานจริงๆนะครับว่า Wonder Cutter เครื่องนี้นะฮะมันจะสามารถใช้งานกับพวกประเภทพวก 3D print print model print อะไรพวกนี้ได้หรือเปล่านะครับแล้ว 3D print พวกนี้นะครับผม print มาจากบริษัทเซทิเลียนนะครับเราสามารถที่จะสั่งเขา print งาน 3D ได้นะครับทุกรูปแบบเลยนะครับว่าจะเอาไปเป็นโมเดลจะเอาไปทำเป็นแบบเป็นบล็อกเป็นอะไรพวกนี้สามารถสั่งเขา print ได้หมดเลยนะครับนี่หมวกกันน็อกครับหมวกกันน็อกเขาก็ print ได้เดี๋ยวผมจะมาลองตัดให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดตัวง่ายๆนะครับอันนี้ฮะปลาฉลามครับแกะมันก็ออกแหละแต่บางอันมันจะอุ้ยมันจะหักอะไรอย่างงี้นี่ถ้าเกิดว่าเราใช้มือหรือว่าเราใช้คัตเตอร์เนี่ยความที่มันจะต้องอย่างเงี้ยมันยากผมจะลองใช้ Wonder Cutter ครับให้ดูแล้วตัวด้านข้างนะมันจะแบบเนียนกริบอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่กดถ้าเราไม่กดมันก็จะไม่สั่นนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะตัดได้นะครับมันก็เป็นคัตเตอร์ธรรมดาเลยครับตัวแรงสั่นตัวนี้นะครับใช้คลื่นอัลตราโซนิกนะครับความเร็วนะฮะ 40,000 ครั้งต่อวินาทีที่มันกดไปนี่เสร็จแล้วปกติการที่เราจะตัดหรือว่าจะเอาตัวแบบของเราออกมาจากไอตัว 3D print นะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้ความละเอียดค่อนข้างเยอะเหมาะมากสำหรับคนที่แบบว่าพวกสายประกอบอะประกอบกันดั้มยนต์กันดั้มหรืออะไรพวกนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์ครับโอเคครับแล้วอยู่ตรงหน้าผมตรงนี้นะครับเป็นของที่เราจะมาทดสอบการตัดของ Wonder Cutter นะครับทั้งหมดเลยว่ามันจะสามารถตัดได้ไหมนะฮะเราจะไล่กันไปเลยทีละอย่างนะครับอันดับแรกครับตัดตะเกียบครับการใช้งานนะครับเครื่องนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังในการใช้งานของเรานิดนึงนะฮะใครนะครับเด็กๆนะครับจะใช้ต้องมีอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะฮะชิบ้าไปแล้วแรงสั่นนะครับ 40,000 ครั้งต่อวินาทีนะครับมันทำให้เกิดการเสียดสีนะฮะแล้วมันก็ไหม้ได้เลยเนี่ยเห็นไหมดูดิตะเกียบตัดสบายๆอ่ะตัดแบบโคตรสบายนะครับตะเกียบผ่านไปแล้วนะครับถ้าเป็นงานติดฟิล์มนะครับก็ฟิล์มรถยนต์ปกติทั่วๆไปนะครับแบบนี้นะฮะไม่ต้องออกแรงใดๆใดๆทั้งสิ้นเลยตัวนี้เป็นหนังนะครับเป็นหนังสังเคราะห์นะครับที่เอามาหุ้มเบาะรถยนต์หุ้มเบาะหุ้มโซฟาอะไรกันพวกนี้นะครับจะลองดูว่ามันจะสามารถตัดผ่านไหมครับตัวนี้มีความหนาอยู่นะครับหนังตัวนี้นะฮะงานเนียนงานเนี๊ยบมากเลยครับตัวนี้คือแผ่นอะคริลิกนะครับแผ่นใสนะครับอันนี้ก็มีความหนาค่อนข้างหนาอยู่นะฮะไม่ได้ต้องออกแรงอะไรเลยเหมือนก็แค่วางลงไปเฉยๆครับเหมือนไอ้เนี่ยเหมือนตอนเด็กๆที่ชอบเล่นตัดยางลบอ่ะเออตัดแผ่นอะคริลิกอย่างกับตัดยางลบดูดิเมื่อกี้นะฮะตั้งแต่ตอนแรกนะครับที่เราตัดไปเนี่ยเราตัดตัวตะเกียบแล้วมันมีความเสียหายของตัวใบมีดผมจะลองเปลี่ยนใบมีดให้ดูวิธีการเปลี่ยนใบมีดนะครับง่ายมากปิดเครื่องก่อนนะครับอันดับแรกปิดตัวเครื่องนะฮะแล้วก็ไขออกมาครับนี่ครับวิธีการเปลี่ยนเราก็แค่เราจะใส่เข้าไปนะวิธีการใส่ง่ายมากๆกดลงไปให้สุดนะครับแล้วขันให้แน่นครับเราจะมาลองตัดกระป๋องกันโอ้ยมันตัดเข้าแต่เสียวฟันเนี่ยมันทะลุไปเลยอะอลูมิเนียมตัดเข้านะเห็นไหมตัดได้อะตัดแบบว่าคมสวยเลยแต่มันเสียวฟันเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้กันดีกว่าครับเป็นพวกกระดาษแข็งเป็นแกนกระดาษแข็งนะครับคืออันนี้มีความหนามากแล้วก็แข็งมากลองตัดดูคนที่ชอบทำงานแบบปราณีตนะครับงาน DIY อะไรพวกนี้นะครับต้องมีฮะอันนี้หนามากเลยครับอันนี้ใช้ความพยายามค่อนข้างสูงเหมือนกันนะ
นี่เนียนกิฟเราลองตัดผ้าดูนะครับระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับจะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้1ชั่วโมงครึ่งนะครับตัวเครื่อง Wonder Cutter นะครับจะสามารถตัดวัสดุได้หลากหลายมากเลยนะครับเช่นพลาสติกพลาสวูดแผ่นฟอร์มาสุญญากาศนะครับแผ่นโฟม EVA นะฮะกระดาษแข็งยางพวกหนังต่างๆนะครับหนังสังเคราะห์หนัง ABS พวกนี้สามารถตัดได้หมดเลยนะครับถือว่าผ่านเลยนะครับ Wonder Cutter นะครับจากบริษัทคัตล่าที่ประเทศเกาหลีนะฮะพกพาสะดวกน้ำหนักเบานะครับรับประกันสินค้า1ปีเต็มๆนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ด้านใต้คลิปนะครับก็ลองกดเข้าไปดูกันได้นะครับและถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะพิมพ์โมเดล 3D 3มิตินะครับเซทเทเลียนะครับเขาก็รับพิมพ์งาน 3D ทุกรูปแบบเลยนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับว่าเราอยากได้ยังไงหรือว่าจะให้เขาออกแบบให้อะไรให้ก็สามารถที่จะคุยกับเขาได้โดยตรงเลยนะครับและที่สำคัญสำหรับลูกค้าที่บอกว่ามาจากช่องรีวิวของนะครับซื้อตัวนี้นะฮะได้รับส่วนลดพิเศษนะครับ 1,500 บาทนะครับแค่ใส่โค้ดด้านล่างนี้นะครับทาง Shopee และ Lazada เท่านั้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับบ๊ายบายโหนี่ดีจริงแนะนำต้องซื้อ